สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดือดบ้านนอกครับผมดูครับอันนี้เป็นเพียงสดครับฟังเข้าสดวันนี้ก็มากินแห้งๆครับแห้งฟองแห้งสดฟองก็จะเนี่ยขนาดกินกันตั้งมือตั้งควายเลยอากาศนี่ดีครับดีสำหรับงัวมีแดดอ่อนๆครับก็ถึงกับฮ้อนก็ว่าแต่งดังไปจะได้เพิ่งเป็นงัวขึ้นมาหน่อยครับมีสายดังน่าจะสักเดือนนึงครับน่าจะหายกินหญ้าเต็มปุ่มละมันเจ็บอยู่ครับเจ็บหูดังอยู่สักกำก็จะปลาไปกินน้ำแล้วครับเอาง่ายอย่างมือกับมดครับกินหญ้าไก่ก็กินเพียงกินเพียงไก่ก็มากินหญ้าต่อครับดูขนาดต่างกันนะครับกินอย่างมันก็กินนั่นครับหัวใหญ่กินมันก็กินแต่มันติดเล่นอยู่เดี๋ยวถ้าเปิดปากถ้าถ่ายรูปเขี้ยวได้เดี๋ยวจะลงให้พอครับเขี้ยวมันซี่ใหญ่มันจะเหมือนงัวปลามันครับเขี้ยวเหมือนเขี้ยวควายน้อยเลยครับ ยังมาถึงเดือนแต่นะแต่มันก็สามารถกินเพียงข้าวดิบครับเป็นต้นๆเลยเกี่ยวกินมันงัวใหญ่เลยครับนะเดี๋ยวพอเกี่ยวได้แล้วโชว์หน่อยแล้วโชว์หน่อยนะเดี๋ยวร่างกายเกี่ยวกูน่านี่ยังเป็นแค่งัวน้อยครับเดี๋ยวเคี้ยวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นครับรับรองว่าน้องๆเคี้ยวควายเลยครับเคี้ยวกูน่ามันถ้าเทียบกับงัวที่ไทยเคี้ยว2ปีครับเคี้ยวปอๆเลยมันเหมือนพอเนี่ยต้องหยับมันเป็นข้อดีนะสำหรับเอาไว้เงินครับไว้แทะเว
ลาโดนแดดนี่สีนี่จิ๊ดจัดขนาดครับลูก007นี่สีไว้007ครับสีนี่สุดยอดเลยแม่มันนี่เป็นงัวบามันยังมีด่างอยู่นะแต่ลูกออกมานี่สีนี่ไปตั้งปอหมดเลยตาลแดงครับจะเตี่ยมันกระกูนลำไปครับนะไปเก็บหญ้ามันก็ไปตุ้ยหย่ำเข้านี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอ๊ะมาเข้าหน่อยเดี๋ยวนี่ครับนี่โอ้หันก็แต่เขียวมันซี่ใหญ่กว่างอน้อยเตี้ยอยู่มาถึงเดือนทั่วไปครับเขียวมันบอกเหมือนกันประมาณนี้แต่เกี่ยวซี่น้อยครับเจ้าที่ผมเลี้ยงมาวันนี้จะเป็นเกี่ยวซี่น้อยเกี่ยวมันจะเป็นซี่ที่เต่าๆกันหมดเลย8ซี่จะมีเกี่ยวซี่ใหญ่แบบโมบิปัตเตอร์นี่ครับวิปเตอร์นี่จะเป็นเขี้ยวกู่กันแล้วก็เป็นเขี้ยวตีนใหญ่เป็นกู่เขี้ยวกู่แหลกครับซึ่งมันใจแง่นเนี่ยครับเขี้ยวกู่แหลกนี่เหมือนของควายเลยควายก็จะซี่ใหญ่ครับ ล็อกให้นะนอนห่มขนครับห้อนๆหนาวๆแฮปปี้ดีงัวชอบครับอยู่ได้สบายมีเมฆขึ้นมาแล้วครับเหมือนแต่ว่ามันแรงก็มีฝนตกมาเล็กหน่อยช่วงนี้ก็จะวุ่นวายครับงัวครับงัวก็จะมีแตงดังส่วนตะไคร้นี่นะครับเซตประมาณ1เหลือ1ครับเหลืองัวแม่นายนั่นที่ใส่ดังรุดแล้วก็มีคุดเขาจะทำกันเกี่ยวข้าวเนี่ยนอนกับนอนยุ่มได้นะครับมันก็กินกินเพียงแห้งกินยังได้กินครับพอเข้าคอกนี่หมูมันเกี่ยวเอื้องมันก็เกี่ยวเอื้องต่อยหมูมันมันก่อนได้ฮักไปยางครับแกหันตอนมันใหญ่เหมือนกันตอนมันจะเหมือนปอมันก็แสก็ยังมาแรงอยู่ครับกระแสวิ่งมาเตือนเพราะว่าคนผสมไปก็นักอยู่ครับ
แล้วก็มันจะมีเหมือนผมก็คือใจน้ำเจือกลมเนาะจะมีหลายตัวแต่ที่ผมว่าก็มี CY001 CY007 001ก็ออกแนวหนึ่ง007ก็จะเป็นแนวหนึ่งการฮื้อลูกก็ต่างกันอยู่ครับสองตัวนี้แต่ของผมนี่เป็นลูก007ครับมันเกิดวันที่17ก็17ตุลาน่าจะประมาณนั้นครับถ้าจำไม่ผิดนะยินดีชอบเล่นกับหมาครับจะมาปล่อยออกคอกนี่มาจะเล่นตัวละเล่นไปเล่นมาดิดหมาต้องขาหลังดิดหมาปั๊บแต่ก็วิ่งเล่นด้วยกันอยู่มันเลี้ยงหมูครับผมเหมือนเลี้ยงงัวตัวนี้เกี่ยวกันเนาะคนนี้ครับสองตัวนี้จะผสมดีมาเตอร์ได้ว่าแม่ผมก็หันเนาะหันว่านิสัยมันดีครับนิสัยมันบ่แหครับบ่แหนี่ก็คือมันเชื่องครับมันกุ้นมันอยู่กับคนอยู่กับหมาได้น่าจะใส่ไม่มังจะต้องรอดูครับก็คิดเผื่อไว้นะอาจจะผสมวิมาเตอร์เพราะว่าใส่สันดีแล้วลูกออกมาก็งามนะบ่ติดแมวมาเลยคมตัวแม่ดีครับคมดีขนาดเลยแข้งขาหุ่นยังบ่เหมือนเลยครับบ่เหมือนแม่เลยแม่นี่ก้นจะรีบถ่ายรีบแต่ลูกออกมาถ่ายงามครับถ่ายงามเลยมีเนื้อตอนมันยืนครับตอนมันยืนจะหันชัดเลยเนื้อมันจะปูดออกมาเลยเนื้อถ่ายมันแต่ทำยังก็คือแม่มังเนี่ยจะให้ลูกตัวแม่ครับอันนี้คือผมก็อยากได้ลูกวิมาเตอร์ตัวแม่เหมือนกันต้องรอดูครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำเขาสักเดือนปลายก็น่าจะปิดนมครับยานมเสร็จแล้วก็จะวางแผนกันผสมน่าจะปีหน้าแล้วครับปีนี้น่าจะบ่ทันเพราะว่าจริงๆอ่ะกะทำเขาตั้งแต่เดือนก่อนปุ้นแล้วครับแต่มันมีฝนก็เลยแบบเนี้ยเถอะโดนฝนแล้วมันจะหายยากครับแถมยางมันมีแมงงนด้วยช่วงนี้อากาศกับหนาวครับถ้าอากาศหนาวแผลก็จะแห้งดีครับมันมันมีความชื้นในอากาศมีแผลมีอย่างก็จะแห้งดีแห้งเร็วผมหันผลงานของ007แล้วครับมันก็ใจได้เลยแหละใช้ได้ดีเลยครับถ้าได้ลูกตัวแม่มาก็จะดีขนาดครับก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับวันดีเดี๋ยวไอ้มื่นผสมไปก่อนครับถ้าเป็นซัดภายในปีนี้นะ
แต่ถ้าเป็นปีหน้าก็จะว่ากันทำกรรมหนึ่งครับเพราะว่าวันดีนี่เหลือบ75แล้วครับของผสมไปตั้งสายอื่นได้ปลูกออกมาก็จะดีครับสายเลือดดีคุณภาพเนื้อก็จะดีขึ้นเหมือนนี่ครับปลูกออกมาแบบไปตั้งแม่เลยครับไปตั้งปอหมดแต่เขาก็ต้องอย่างผมนี่ใจน้ำเจือของกลมผมก็ต้องเผื่อไว้ครับต้องคุยกับหมอกันว่ามันมีน้ำเจือของอันยังในตอนนี้เพราะว่ารอดน้ำเจือมันจะมาประเมินกันครับของกลมมันแล้วแต่เปิ้นจัดสรรมาน้ำเจือของเอกชนนี่ราคาจะแพงครับถ้าผสมบัติดนี่ก็ขวางตังไปบ่ได้นะครับมันคือการลงทุนครับการลงทุนระยะยาวการผสมก็ต้องอาศัยฝีมือหมอเข้าช่วยด้วยครับการจับสัตว์เป็นหน้าที่ของเจ้าของงัวไม่มั่งนี่ก็ถือว่าโครงสร้างใช่ได้ครับบ่ตัวใหญ่แล้วก็บ่ตัวน้อยเกินไปสำหรับการใช้วีมาเตอร์กำลังพอดีครับใส่ขนาดนี้สูง130กว่า35 36ครับประมาณนี้ตอนนี้ก็เหลือ75ครับเหลือประมาณ75ตอนหน้าเราก็บีบไปตั้งสายอื่นก็ได้ครับผสมเนี่ยที่มันมีคุณภาพดีๆก็จะได้ลูกออกมาดีคุณภาพดีไปตัวเองมันก็เป็นเฉพาะมันก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับงัวของผมตัวนี้มันจะลูกงามอยู่ไปกับปฏิเจียตุมดต้องลองครับลองมาหูแต่สำหรับนายนี่ยังเลือดบ่สูงครับก็เลือดประมาณไม่มั่งครับเลือดประมาณบ่เกิน50บามันถ้าใส่บามันเข้าไปก่อนกับใจของกลมประมาณเลือดลอยใส่เข้าไปผสมเทียมครับปลูกออกมาจะงามขึ้นการจะเติบโตจะดีขึ้น จะเป็นประมาณนี้ครับแนวทางในการผสมของครอบผมสำหรับงัวงัวสาวก็จะปล่อยมันเป็นสัตว์คนเดียวครับจะเหมือนจะเลี้ยวบ่เกี่ยวก็ปล่อยมันไปความพร้อมมันได้สุขภาพมันดีก็รอครับรออย่างเดียวห้ามใจฮอร์โมนเข้าไปเล่งครับสำหรับงัวสาวห้ามเด็ดขาดครับมันจะหย่างงัวอายุสั้นไปแล้วก็ได้บ่คุ้มเสียครับมันนอนมันจะเกี่ยวเรื่องตลอดครับในระหว่างวันเนี่ยมันกินปุ๊บมันก็จะพักเกี่ยวเรื่องเป็นที่ตลอดครับงัวนี่มันเป็นงัวน้อยนะพฤติกรรมนี่พฤติกรรมมันดีครับก็เหมือนงัวมูนี่งัวมูนี่จะกินอย่างเดียวเลยไม่ยอมนอนกันจะมีนอนก็แค่ไอ้มื่นพ่องนอนแล้วก็ไฟครับนอนหัวจะมีเลือดชาโลเลนี่จะนอนครับพอกินได้เต็มที่แล้วมันก็จะนอนเคี้ยวเอื้องส่วนงัวแดงๆพวกนี้จะกินอย่างเดียวครับนี่กิ
ินอย่างเดียวเลยเน้นกินกินอย่างเดียวในระหว่างวันนี่จะมาคอยนอนครับถึงผมจะหื้อหญ้าเต็มที่ในช่วงเจ้ามันก็จะกินอยู่อย่างเก่ากินอย่างเดียวมันจะบ่หยุดจะกินอยู่ฮะน่ะจะบ่ค่อยนอนครับนอกจากเฮาจะมัดมันถึงจะนอนบางทีก็จะเอาไปใส่ไว้ที่พุ่นครับใส่ลวดไว้ที่ล้อมลวดพุ่นใกล้ๆกับคอกกักไว้นี่จะนอนกันอยู่มีนอนกันน้อยส่วนตัวนี้จะมานอนกับแสนดีนี่จะมาไปนอนสีตัวลูกมันเข้มครับเข้มกว่าตัวแม่มันอยู่ทำเขาแล้วกันงามขึ้นเห็บสักน้อยหนึ่งเป็นอย่างดีแต่ที่แน่ๆมันก็ปลอดภัยครับโง่ที่บอกมีเขาดูปลอดภัยสำหรับคนเลี้ยงบังคับก็ง่ายครับเวลาเขาจุงเข้าซองเก๊ะก้าเขาข้อดีมีนักกว่าข้อเสียครับข้อเสียก็คือต้องบังคับครับจับนอนถ่ายลง YouTube ไปได้ครับนี่จะโดนแบนเพราะว่าต้องใช้กำลังครับในการปุ๊บปั๊มเหมือนแตงดังอินมาว่าเหมือนกันต้องใช้กำลังครับปุ๊บปั๊มถึงจะยอมอันตึงมันยอมครับนี่ก็เลยต้องทำแต่น้อยไอ้อินตอนทำเขาน่าจะประมาณนี้นะครับตัวประมาณนี้แหละเลี้ยงงัวมันก็มีสารพัดที่ต้องคิดครับต้องคิดที่ต้องทำมันไม่ได้มีแค่ว่าปัญญาให้มันกินป้าไปเดินแล้วก็จบไปเป็นวันๆมันก็ไม่ใจครับมีหลายเรื่องอยู่เฮาเลี้ยงเปิ้นเลี้ยงครับก็เฮาจะย่ายจะได้ให้มันแตกต่างมันดูมีคุณค่ากว่าครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญการมีอยู่นี่มันง่ายครับอย่างเอาไปซื้อมานี่มันง่ายแต่การจะรักษาไว้แล้วก็มันเพิ่มพูนไปนี่มันยากครับบอกเลยมันยากถ้ามีอุปสรรคเข้ามานี่มันจะทำให้กำลังใจเอาลดลงครับแต่ท้อได้ครับแต่บ่ถอยครับประสบการณ์จะสอนเฮาครับทั้งมือใหม่และมือเก่าคนที่ยังมามีประสบการณ์นี่ก็ค่อยๆทำไปกับน้อยกับน้อยครับทำไปทีละเล็กทีละน้อยมันบ่มีไผฮู้ไปทุกอย่างครับเริ่มแรกผมเคยพลาดมาแล้วแต่เขาต้องจำไว้เป็นบทเรียนครับแต่งดังแล้วดูรอขึ้นมาเลยครับทุกทีนี่มันจะลึกนะนี่ดูเรียบร้อยครับดูเป็นเด็กดีน่าจะเจ็บหูดังอยู่แล้วก็กินหญ้านักอยู่ครับเป็นหญ้าตัดเต็มกระเพาะเหมือนกันเดี๋ยวจะป้าไปกินน้ำนะครับ
ตัวนี้นี่ตัวนี้ต้องมาหูว่าจะใหญ่จะใดครับเพราะมันตัวใหญ่ละสายดังมารูดครับมาหูว่าหูมันจะยังมีอยู่ก็แต่มันก็บ่ลึกนะแต่ก็เพื่อไว้ครับเพื่อไว้ว่าเราต้องรักษามันเราต้องกอกยามันมันหน่วยมีสายดังนั้นกอกยากครับช่วงนี้เตรียมครับจักตอกมัดเข้ากันแล้วเขาก็เริ่มเลืองกันเต็มตรงเต็มหน้านะครับกลับมาปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะปางัวไปกินน้ำกันละขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนที่ก็ติดตามครับสวัสดีครับ